ความรู้มีอยู่ทุกผลแห่งไม่แบงค์อยู่แต่ในห้องเรียนแน่นอนค่ะเพราะเรามีอาจารย์สุดชิคคริกกวัยมันจากสถาบันคอนเซนเทรตและในวันนี้นะคะน้องแอมอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่แห่งนี้บอกได้คำเดียวค่ะว่าร่มรื่นและก็สวยงามมากๆค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของคณิตศาสตร์บางคนอาจจะพูดแล้วแบบน่าเบื่องงๆซึ่งน้องก็เป็นคนหนึ่งค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมีอาจารย์สุดชิคคนหนึ่งนะคะที่ทั้งหาแล้วก็ทั้งเก่งมากๆเลยค่ะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตแล้วก็ตัวเลขให้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะไปพบกันเลยค่ะกับอาจารย์น้ำอาจารย์น้ำน้องแอมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์น้ำสวัสดีครับน้องแอมอาจารย์จะไปไหนคะวิ่งไปหาคนอ๋อน้ำเมื่อกี้มีน้องมาถามว่าอะไรคะเครียดไงทำเรื่องฟังก์ชันไม่ได้อ๋อนั่นคือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์วันนี้เลยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เลยเมื่อกี้ร้องเพลงอยู่ในสตูน้องถามมาก็บอกต้องรีบออกมาเพราะน้องบอกจะฆ่าตัวตายแล้วโอ้โหอาจารย์มาช่วยชีวิตกันเลยทีเดียวมาช่วยกันเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ฟังก์ชันที่จะมาให้ความรู้เป็นในเรื่องของอะไรคะเบื้องต้นก่อนคือการมองฟังก์ชันให้ออกก่อนว่าอันนี้เป็นไม่เป็นมองให้ออกกันเลยใช่อย่างเช่นตัวอย่างนี่คือสมการ11สมการคำถามว่าข้อไหนเป็นฟังก์ชันหรือเปล่าเป็นไหมแอมไม่รู้เลยค่ะบอกได้คำเดียวว่าอะไรคะเนี่ยแท่งแท่งเขาเรียกว่า absolute นะฮะที่ดื่มไม่ใช่นะครับอันนั้นใช้ได้นะครับประเด็นแรกเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนว่าเอ้ยข้อนี้เป็นฟังก์ชันหรือเปล่าถ้าเกิดจะให้โจทย์ให้สมการมาเราจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นหรือเปล่าวิธีการสมมติตัวอย่างง่ายๆ y เท่ากับ 2x บวก 5หลักการสมัยก่อนตอนที่ทำมันต้องมานั่งตีตารางนะนี่เลยนี่มันตารางใช่ไหมมี x กับมี y 1 2 3 4 5 6แล้วก็ไปแทนค่ะเอา1แทนนี่ได้อะไรเป็น7ใช่ไหมเอา2แทนเป็น4บวก5เป็น9เนี่ยไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็มาวาดกราฟถ้าเกิดเป็นกราฟอย่างนี้แล้วลองลากเส้นดูถ้าเกิดตัดแค่จุดเดียวอย่างนี้แล้วถือว่าเป็นฟังก์ชันแต่ถ้าเกิดในการทำข้อสอบนั้นโจทย์ให้สมการมาแล้วเยอะอย่างเนี้ยมันไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาทำแล้วอย่างเช่นกราฟไซน์ y อย่างเงี้ยจะรู้ได้ยังไงว่าวาดรูปกราฟเป็นแบบไหนใช่ไหมฮะประเด็นคือตรงนี้ครับเราจะมี5คอนเซปต์ครับจบเลยทีเดียว5คอนเซปต์เลยค่ะคอนเซปต์มองปุ๊บเอามือรูปแล้วก็ตอบอีกแล้วครับท่านนะคอนเซปต์อาจารย์น้ำนะคะง่ายๆมองปุ๊บเอามือรูปแล้วก็ตอบเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะถ้าเกิดอะไรที่จัดอยู่ใน5คอนเซปต์นี้ถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันค่ะไม่เป็นนะคือ y กำลังคู่y กำลังคู่ยกกำลังคู่อ่ะ2 4 6 8อย่างงี้หรือ y อยู่ใน absolute อย่างนี้ถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันอันที่2ก็คือ y มีหลายพจน์นี่อย่างเช่นอย่างงี้มี2ก้อนอย่างเงี้ย y นี่ก็ y เห็นมั้ยมีหลายพจน์โอเคมั้ยครับนะถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันอันที่3ครับ y หายหายไปไหนไม่รู้ท่านรู้จะหายไหมไม่รู้นะครับอันที่4ครับอยู่หลังตรีโกณไซคอสใช่เลยใช่เลยชัดเจนเลยนี่ยังจำได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยจำได้ค่ะชอบมากเรื่องตรีโกณไซคอสแทนนะน่ารักเนอะเรื่องนี้เนอะอันที่5ครับเรื่องของอสมการพวกอะไรคะสมการเช่นอสมการปกติสมการจะมีเครื่องหมายนี้ถูกไหมถ้าอสมการจะเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้มากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยอสมการจะเป็นเครื่องหมายพวกนี้แค่นั้นเองนะครับมาเรามาลองใช้เทคนิคลองเช็คดูว่าเฮ้ยอันไหนเป็นฟังก์ชันใช่เลยนะครับนะข้อที่1เป็นไม่เป็นไม่เป็นเพราะมี absolute ใช่ข้อที่2เป็นไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่า y ยกกำลังคู่ข้อที่3เป็นไม่เป็นไม่เป็นเพราะ y ยกกำลังคู่และมี y มากกว่า1ข้อที่4เป็นไม่เป็นไม่มี y หายไป y หายไปไหนก็ไม่เป็นข้อที่5เป็นไม่เป็น y อยู่หลังใครอยู่หลังตรีโกณไม่เป็นต่อไป y มีเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับเป็นอสมการอสมการถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันต่อไปข้อที่7มีคอนเซปต์นี้ไหมไม่มีไม่เป็นไรก็ถือว่าก็เป็นฟังก์ชันข้อที่8 y มากกว่าหลายพจน์มีหลายพจน์ใช่ไหมก็ถือว่าไม่เป็นข้อที่9ก็ปกติถือว่าเป็นข้อที่10 y ก็ปกติตัวเดียวนะถือว่าเป็นข้อที่10ก็ปกติจบง่ายๆแค่นั้นเองวิธีการคิดฟังก์ชันก็คือกำลังคู่อยู่ในแอปมีหลายพจน์ y หายอยู่หลังตรีโกณและก็อสมการถ้าน้องคนนั้นรู้นะ5ข้อง่ายๆในการแยกฟังก์ชันค่ะเอาเป็นว่าแค่ช่วงแรกนะคะก็สนุกสนานแล้วก็ง่ายๆแล้วกลับมาดูในช่วงหน้าค่ะว่าอาจารย์น้ำของเราจะมีเทคนิคหรือว่าเกร็ดอะไรดีๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์กลับมาพบกันช่วงหน้านะคะกับเอาลมค่ะไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองรอ